ภัยหลังจากนี้นะคะเพราะว่านี่ถือว่าใกล้สรสมากก็มีจุดตรวจนะครับจุดตรวจทั้งวิภาวดีแล้วก็จุดตรวจบนโทเวทั้งส่งจราจรกลางแล้วก็ทางพื้นที่ไปประสานกันขึ้นลงที่ผ่านมาถือว่าด้านในซอยเนี่ยไม่มีจุดตรวจไม่มีด่านตรวจเราจะมีการเพิ่มไหมคะด้านในซอยก็มีครับสายตรวจแล้วก็กองกำลังคอฝอไปอยู่ด้านหลังถือว่าเป็นการประลองกำลังกับเจ้าหน้าที่สสไหมครับซึ่งมันมีด่านอยู่แค่นี้ห่างออกไปไม่ถึง200เมตรเนี่ยยังอุกอาจยิงM79ขนาดนี้โอ้คาดเดาลำบากใจเขาอะนะเราก็ไม่รู้ใจคนทำนะครับแต่สองครับก็ห่างจากสสด้านนี้ประมาณเท่าไหร่400เมตรประมาณครับแล้วก็จากถนนวิภามาทางตรงนะทางตรงก็ประมาณ150เมตรเพราะก่อนหน้านี้การชุมนุมมา 3-4 เดือนก็ไม่ค่อยมีเป้าไปที่เจ้าหน้าที่โดยตรงครับจะประเมินยังไงปรับวิธีการดูแลความปลอดภัยต่อไปยังไงวิธีการดูแลมันเป็นระบบอยู่แล้วหนึ่งการตั้งจุดตรวจความมั่นคงจุดสายตรวจเคลื่อนที่จุดเคลื่อนที่เร็วอะไรพวกนี้นะครับการยิงอาวุธชนิดนี้มันต้องเป็นกลุ่มคนที่มันมีสีไหมฮะหรือว่าคนธรรมดาก็ยิงได้ยังไงก็คนธรรมดานี่แหละครับมีสีไม่มีสีนะครับแต่ว่าก็น่าจะคนที่มียิงปืนเป็นมีมือมีนิ้วเนี่ยครับไปหามาได้จากไหนฮะคนร้านน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธไหมคะไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นนะครับฝึกหัดก็ยิงได้นิ้วเหนียวไกลก็ได้แบบนี้นะแต่ว่าจะจำเที่ยวชาญไม่อะไรไม่มันก็คาดเดายากกันนะครับต้องรู้ตัวเขาก่อนไอ้ความเสียหายคงจะไม่ถึงกับมากมายแต่ว่าไอ้ความเสียหายในด้านความสงบสุขอะไรเงี้ยมีมากมันบั่นทอนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องคงจะต้องเพิ่มความเข้มขึ้นกับเข้มอยู่แล้วก็เข้มขึ้นไปอีกนะครับก็คงจะตรวจกัน24ชั่วโมงครับเบื้องต้นเชื่อว่าน่าเป็นการสร้างสถานการณ์ใช่มั้ยท่านสถานการณ์สร้างแน่นอนครับแต่มันตรงนี้มันมีสัญลักษณ์อะไรที่ต้องมาสร้างตรงนี้ฮะก็ใกล้สรสนะครับก็ใกล้ห่างกันแค่400เมตรนะครับมีความเป็นไปได้ที่ว่าต้องการให้สรสรู้ว่าตอนนี้มีกลุ่มคนที่ไม่พอใจใช่มั้ยอันนี้ไม่ทราบนะการแจ้งผู้บังคับบัญชาซึ่งก็ทางคุณเลิศว่าเดี๋ยวค่อยทักเดี๋ยวค่อยเล่นนะ